ส่วนเรื่องนี้เนี่ยเกินไปไหมอ่ะคือบ้านอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็วันดีคืนดีทหารนายนี้เนี่ยเอาปืนออกมาครับแล้วก็ยิงงูที่เลื้อยเข้ามากินไก่ในบ้านยิงนกยิงงูที่เลื้อยมากินนกในบ้านตัวเองปรากฏเพื่อนบ้านน่ะแจ้งตำรวจไปบอกว่าคุณตำรวจไอ้บ้านที่เป็นทหารน่ะมันยิงปืนข่มขู่ฉันเอาคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมคนละม้วนแต่ว่าบ้านสองหลังนี้มีปัญหากันมาอยู่แล้วสะสมทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับลองดูบรรยากาศอันนี้ตอนนี้หน่อยครับอ้าวคุณเป็นตำรวจผมขี้หน้าเลยผมก็ร้อยตีนะผมคือผมเข้าใจครับไม่ใช่อย่างนี้หมิ่นประมาทไหมก็เดี๋ยวไม่อย่าคุณใจเย็นคุณใจเย็นกันดีครับผมคุณใจเย็นกันดีครับผมคุณจะคุยกับตำรวจคุณใจเย็นดีครับผมงูเนี่ยมันเข้าบ้านผมผมถามว่าปืนมีบ้านไหนตามห้ามอย่างขอสี่เขียนว่าไงป้องกันชีวิตและทรัพย์สินผมไม่ได้ยิงขู่ยิงขึ้นฟ้าหรือยิงไปหาแม่ใครแล้วผมอยู่ตรงไหนคุณได้มาแหกมานี่คุณผู้ชมครับนะผมไม่ได้ยิงไปหาแม่ใครเนี่ยผมยิงไม่ได้ยิงงูว่าอย่างนั้นยิงงูยิงงูคืออย่างนี้คือนายทหารท่านเนี้ยคือเกษียณมาแล้วแหละก็รู้สึกว่าตัวเองโดนแกล้งหรือเปล่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านหลายรอบแล้วพอเพื่อนบ้านสร้างปัญหาโทรแจ้งตำรวจไม่เคยมาเลยอีวันเนี้ยวันดีคืนดียิงปืนใส่งูพอเพื่อนบ้านโทรแจ้งตำรวจบ้างตำรวจรีบมาอย่างไวเลยอ่ะคำถามทำไมมันสองสามมาตรฐานแบบนี้นะครับร้อยตรีวิสุทธิชัยอดีตทหารสังกัดกองพลทหารราบที่11ฉะเชิงเทราก็อธิบายเมื่อกี้แล้วที่บ้านเนี่ยเลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดตัวเล็กๆนกเขาชวางูเห่ามันก็มาตามเสียงนกอ่ะเนาะจะมากินนกไว้อย่างนั้นพอยิงปืนใส่งูเห่าปุ๊บชาวบ้านเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามโทรทันทีเลยนะโทรหาตำรวจเลยแล้วตำรวจก็มาก็เลยชี้แจงอย่างคลิปที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับตำรวจก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันพยายามเข้าอกเข้าใจแล้วก็เตือนว่าขออย่าเอาปืนขึ้นมายิงแบบนี้อีกนะครั้งนี้ก็ถือว่าให้มันจบกันไปทีนี้ร้อยตรีวิสุทธิชัยเนี่ยระบายความอัดอั้นบอกเนี่ยไม่ไหวเหมือนกันนะเหมือนโดนเพื่อนบ้านเนี่ยแกล้งอยู่ตลอดเวลาปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับถนนทางเข้าออกมันคาราคาซังมานานเป็นปีแล้วคือก่อนหน้านี้เนี่ยร้อยตรีวิสุทธิชัยเนี่ยเกษียณก่อนอายุก็คือเออร์ลี่ออกมาเมื่อปี61ได้เงินก้อนนึงมาสร้างห้องแถวตรงนี้เลยมีทั้งหมด13ห้องก็มีถนนตัดผ่านหน้าบ้านคู่กรณีตอนแรกไม่มีปัญหาสักเท่าไหร่แต่พอคนมาอยู่เต็มทีนี้รถเข้าออกเยอะแหละพอรถเข้าออกเยอะเนี่ยมันมีถนนที่ผ่านหน้าบ้านคู่กรณีใช่ไหมปัญหาก็คือว่าบางทีเนี่ยคู่กรณีเขาเอารถมาจอดนอกมาจอดนอกบ้านแล้วถนนด้วยความที่มันแคบแบบมันก็เลยผ่านไปมาไม่สะดวกก็เลยไปขอให้บ้านคู่กรณีเนี่ยเอารถจอดในบ้านได้ไหมเนี่ยถนนมันเป็นแบบเนี้ยเอารถจอดในบ้านได้ไหมหลังจากนั้นมาก็มีปัญหามาตลอดเหมือนกับเพื่อนบ้านก็บอกทำไมอ่ะฉันอยู่ตรงนี้มาก่อนฉันเคยจอดได้ทำไมมาวันนี้ถึงจอดไม่ได้มันก็เลยเป็นเรื่องคาราคาซังกันมานะครับมันก็เห็นว่าอย่างนี้นะทหารบอกบางทีเนี่ยแอบมาฉี่ใส่หน้าบ้านด้วยเอาโต๊ะออกมาตั้งขวางนั่งกินเหล้ากันแบบนี้ก็ต้องฟังให้รอบด้านนะคุณผู้ชมครับเคยแจ้งไปตำรวจกับตำรวจหลายรอบแล้วตำรวจก็เงียบไม่เคยมาเลยแต่พอรอบนี้เนี่ยตัวเองทำบ้างยิงปืนบ้างมาทันทีเลยก็อยากให้ตำรวจเนี่ยฟังทั้งสองฝั่งแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งคู่ด้วยนะครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้